ที่จะเข้ามาเรียนภาษาบาลีนะคะเพราะว่าในยุคนั้นวัดบวรนิเวศวิหารก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นพระอารามหลวงเป็นพระอารามที่เป็นการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกายนะคะซึ่งพระอาจารย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จก็เลยนำสามเณรเจริญมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มาเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ค่ะก็นับแต่งตั้งแต่นั้นมานะคะวันที่9มิถุนายน2472ท่านก็ได้อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารพระอารามเก่าแก่ของคณะธรรมยุตินิกายมาตลอดนะคะแล้วก็ได้อยู่ในความปกครองของพระครูพุทธมนต์ปรีชาจัดให้อยู่ที่คณะเขียวบวรนะคะคือธรรมเนียมของวัดบวรนิเวศวิหารก็จะแบ่งเสนาสนะออกเป็นคณะต่างๆนะคะแต่ละคณะก็จะมีพระเถระรูปหนึ่งรับธุระเป็นเจ้าคณะปกครองรวมทั้งสิ้นในปัจจุบัน12คณะได้แก่คณะเหลืองรังสีคณะแดงรังสีคณะเขียวรังสี3คณะนี้นะคะเดิมอยู่ในพื้นที่วัดรังสีสุทธาวาสแต่ว่าปัจจุบันรวมเป็นส่วนหนึ่งของวัดบวรนิเวศวิหารแล้วนอกจาก3คณะที่กล่าวไปก็มีคณะแดงบวรคณะขาบบวรคณะเขียวบวรคณะบรรจบเบญจมาคณะสูงละอคณะสูงรามเดชะคณะสูงนานาชาติคณะตำหนักและคณะกุฏิเป็นต้นค่ะซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรก็อยู่ที่คณะเขียวบวรต่อมาก็ตามพระอาจารย์ของท่านไปอยู่คณะเหลืองรังสีด้วยนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดในเรื่องของพระประวัติส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ครั้งที่ยังมีพระชนชีพอยู่แล้วก็ยังประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะต้องถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เสด็จออกจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งตามคติความเชื่อของคนโบราณเวลาที่มีการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพหรือถวายพระเพลิงพระศพเจ้านายชั้นสูงโบราณหรือว่าสมณศักดิ์ผู้ใหญ่พระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชนั้นเราก็ถือว่าเป็นการส่งเสด็จไปสู่สวงสวรรค์นะคะหรือว่าอย่างที่เราเคยคุ้นหูว่าการเสด็จสู่สวรรคาลัยเพราะว่าธรรมเนียมโบราณเราก็ถือว่าพระมหากษัตริย์หรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นทรงเป็นสมมุติเทพนะคะเป็นเทพเทวดาลงมาจุติในโลกมนุษย์แล้วก็มาปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเมื่อเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วก็เสด็จกลับคืนสู่สวงสวรรค์นี่ก็เป็นคติความเชื่อดังนั้นเราจึงเห็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของการพระราชพิธีในรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงการสร้างพระเมรุการอัญเชิญพระราชรถต่างๆเนี่ยนะคะรวมไปถึงริ้วขบวนอิสริยยศก็ทำอย่างสมพระเกียรติสูงที่สุดสวยงามที่สุดเป็นการส่งเสด็จอย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองค่ะที่มีเครื่องประกอบแล้วก็มีชุดแรกเนี่ยเป็นชุดนำริ้วนะคะอ
ริยศสั่งเคลื่อนขบวนนะคะเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเข้าสู่ถนนพระเมรุค่ะโดยเส้นทางเคลื่อนขบวนนะคะยังคงยึดถือเส้นทางเดียวกับงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ตามเส้นทางถนนพระเมรุเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปตามถนนลานหลวงเลี้ยวขวาไปตามถนนกรุงเกษมเลี้ยวขวาถนนหลวงเข้าสู่ศาลหลวงวัดเทพศิรินทราวาสนะคะองค์ประกอบของริ้วขบวนที่1จะใช้กำลังพลจำนวน 1,424 คนค่ะการจัดขบวนจะเป็น3ตอนหลักดังนี้นะคะตอนที่1จะเป็นขบวนทหารนำค่ะซึ่งจะประกอบด้วยตำรวจม้านำริ้วขบวนซ้ายขวาวงโยธวาทิตผู้บังคับกองพันผสมทหารรักษาพระองค์จำนวน3กองพันจากทหาร3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น420นายด้วยกันนะคะในส่วนของกองพันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะสวมเสื้อสักการะสีเหลืองกางเกงสีดำหมวกผู้สีดำเป็นกองพันที่2ค่ะจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะโดยมีผู้ควบคุมคือนาวาโทบดินนิธิอุทัยค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นกองพันที่3นะคะสวมเสื้อสักการะสีบานเย็นกางเกงสีดำหมวกผู้สีบานเย็นจากกองพันทหารอากาศโยธิน2กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินผู้ควบคุมคือนาวาอากาศโทพิรุณภาคบุตรค่ะและจากกองพันทหารนำนะคะก็จะเข้าสู่ริ้วขบวนที่2แล้วนะคะเป็นริ้วขบวนพระอิสริยยศค่ะในส่วนของริ้วขบวนที่2นี้นะคะก็จะนำโดยนำริ้วธงสามชายนะคะแล้วก็ประตูหน้าค่ะในส่วนของการเดินนั้นก็จะเป็นการเดินแบบสโลมาร์ชนะคะหรือการเดินแบบสืบเท้าค่ะผู้นำริ้วนะคะธงสามชายในการฝึกของกำลังพลแต่ละหน่วยนะคะก็จะมีการฝึกกันมาในแต่ละพื้นที่ของตนนะคะแล้วก็จะมีการซักซ้อมร่วมกันอีกหลายครั้งนะคะเพื่อให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะต่อด้วยประตูหน้า2ท่านนะคะสารวัตรกลองชนะและเป็นคู่แห่นะคะที่สวมชุดสีขาวนะคะสวมหมวกล้อมพ่อค่ะแล้วด้านในก็จะเป็นกล่องชนะพื้นแดงลายทองนะคะคู่แห่จะนุ่งเกี้ยวลายเสื้อนอกขาวล้อมพ่อสายละ80คนนะคะอยู่2ฝั่งค่ะผู้ที่เชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์สมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประกอบไปด้วยพระสุพรรณบัตรแผ่นทองคำ 90% จารึกพระนามสมเด็จพระสังฆราชนะคะตราประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแรกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ไตรแพรนะคะบาทพร้อมฝาและเชิงบาทถมปัดผ่านพระสีประกอบด้วยมังสีตลับผู้จอกและซองพลูขันน้ำพันรองมีจอกถาดทรงพระพรักหีบตราจักรีหีบพระโอสถหลังนูนคนโทกาทรงกระบอกหม้อลักจันหม้อลักกระจันนะคะและปิ่นโตกลม4ชั้นสุพรรณราชสุพรรณศรีพัดยศสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพัดแฉกงาประดับพลอยพัดเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธ์
ัทรรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1และลำดับชั้นของพัทรรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบันสำหรับริ้วขบวนแห่พระศพจัดตามโบราณราชประเพณีนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ได้บอกไว้แล้วว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นขบวนทหารนำเป็นกองทหาร3เหล่าทัพ3กองพันพร้อมวงดุริยางค์บรรเลงเพลงพญาโศกค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระมนครสวรรค์บรพินิตทรงนิพนธ์ขึ้นโดยดัดแปลงเพลงไทยเดิมมาเป็นเพลงดุริยางค์เพื่อใช้ในงานพระศพอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากริ้วขบวนยาวถึง456เมตรจึงได้มีการติดตั้งลำโพงตามเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางแห่พระศพเพื่อถ่ายทอดเสียงจากต้นทางด้วยค่ะส่วนริ้วขบวนที่2เป็นขบวนพระอิสริยยศนำโดยธงสามชายเครื่องประโคมได้แก่กลองชนะแตรสังและคู่แห่ซึ่งแต่งตัวเป็นเทวดาตามคติความเชื่อว่าผู้ล่วงลับจะกลับสู่สวงสวรรค์จึงต้องมีเทวดาในริ้วขบวนถัดมาก็จะเป็นรถพระนำนะคะซึ่งพระนำในครั้งนี้ก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชค่ะในริ้วขบวนพระอิสริยยศในครั้งนี้นะคะใช้ราชรถ2พระองค์ด้วยกันค่ะราชรถทั้ง2องค์นี้นะคะสร้างในสมัยรัชกาลที่6เพื่อใช้ในงานพิธีหรือพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาเช่นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุวันวิสาขบูชาจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาอย่างท้องสนามหลวงและใช้ในกระบวนในขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกรธพระศพสมเด็จพระสังฆราชในอดีตนะคะซึ่งประวัติของการใช้ราชรถทั้งสององค์นี้เคยใช้ในการจัดขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรในการพระราชทานเพลิงพระศพณเมรุวัดเทพสิรินทราวาสในรัชกาลที่8เป็นต้นมาจนถึงในรัชกาลที่9นะคะรวม8พระองค์ด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือชุดเครื่องสูงและชุดฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดชุดเครื่องสูงและชุดฉัตรเครื่องสูงหับทองขวางนะคะผู้สวมชุดก็จะมีหมวกลอมพอกหางเหยี่ยวสีแดงนะคะแล้วก็เสื้อเข้มขาบไหมกางเกงมัสรูไหมรัดประคดหมดเทศถุงเท้าสีดำและรองเท้าหนังสีดำสำหรับเครื่องสูงนะคะถือว่าเป็นสิ่งประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งพนักงานจะอัญเชิญเข้าขบวนพระยุหยาตราทั้งชลมารคและสัทธุลมารคนะคะเครื่องสูงเป็นราชพันธุ์ประเภทเครื่องราชูปโภคซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณนะคะการใช้เครื่องสูงก็เคยมีมาแล้วในสมัยสุโขทัยค่ะความหมายของคำว่าเครื่องสูงสันนิษฐานว่าเป็นชุดหรือสำรับอันประกอบด้วยฉัตรเป็นประธานนะคะเครื่องสูงนั้นแท้จริงแล้วก็จะมีอยู่8สิ่งด้วยกันค่ะได้แก่ฉัตร7ชั้นฉัตร5ชั้นบังแทรกบังศูนย์ชุมสายพัดโบกจามอนและพระกลดนะคะและนี่เป็นราชรถนะคะเชิญพระโกรธพระศพค่ะซึ่งราชรถน้อยองค์นี้นะคะเป็นลักษณะอย่างราชรถโถงคือไม่มีหลังคาและเสามี4ล้อสำหรับเทียมม้าหรือใช้กำลังคนฉุดชักใช้คนฉุดชัก44คนนะคะแท่นรองรับพระโกรธทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยมส่วนหน้าและส่วนท้ายมีเกริ่นราชรถสำหรับชาวภูสามาลาขึ้น